ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องจ่าเอ AKS ค่ะวันนี้เราจะพามาถักกระเทียมนะคะกระเทียมไหมพรมนะคะเอาไว้ตกแต่งนะคะห้องครัวหรือตกแต่งสถานที่ได้ตามใจชอบนะคะก็จะมีการทำรากเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ทำกลีบ8กลีบนะคะถักลาย X หรือการถักควักธรรมดานะคะแล้วก็จะมีการถักใบของเขานะคะจะเป็นการถักดับเบิลเชนนะคะถ้าใครไม่ชอบใบก็ไม่ต้องทำนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเรามาติดตามวิธีทำกันได้เลยค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะไหมพรมสีพายนะคะสีขาวสีเขียวทำใบแล้วก็สีน้ำตาลทำรากนะคะเขียวขาวแล้วก็รากนะคะเข็มใช้เบอร์5/0นะคะตัวนี้นะคะหรือ3 มม.นะคะส่วนหัวเล็กนี้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะเราใช้เข็มเบอร์4/0ถักนะคะเป็นตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้เบอร์เล็กนะคะจะมีใหญ่กับเล็กนะมีใยสังเคราะห์นะคะหรือใยโพลีเอสเตอร์นะคะครีมตัดนะคะเข็มสำหรับเย็บงานนะคะเข็มสำหรับไหมพรมปลายทู่นะคะเราจะขึ้นงานเป็นก้นหอยนะคะเป็นวงกลมนะคะด้านซ้ายทับด้านขวาหรือทำเป็นเลข6แบบนี้นะคะสอดเข็มเข้าไปตรงนี้นะคะควักพันเข้ามา1ครั้งแล้วก็ควักพันอีก1ครั้งถักควักธรรมดาหรือเราจะเรียกสั้นๆว่า X นะคะ6ครั้งในวงกลมนะคะมี2รวบ1ควักมี2รวบ2ครบ6แล้วก็รูดปิดรูนะคะรูดสั้นๆนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะหาไหมสีต่างมาขั้นไว้นะคะถ้าเราไม่ขั้นเราจะถักวนนะคะเราจะไม่ทราบจุดเริ่มต้นก็จะเป็นเส้นเดียวกันหมดเลยนะคะเราจะงงนะคะแถวที่2นะคะหลักที่1จะอยู่ตรงนี้ถัก x 2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันมี2แล้วพันหัวเข็มรวบนับ1ต่อไปขาที่2ลงที่เดิมนะคะ2นะคะต่อมา1สองทำ V ไป6 V นะคะจนรอบเลยนะคะหลักสุดท้ายหลักที่6นะคะ V ที่6ค่ะครบ2แถวแล้วนะคะจะได้6 V ขั้นไหมกลับไปนะคะแถวนี้ถัก X แล้วก็ V นะคะ X ก็คือตรงที่ไหมทับพอดีนะคะตรงไหมสีม่วงพอดีนะคะ X หลักที่2ถัก V นะคะ2ขาในหลักเดียวกัน1ขานะคะขาที่2ลงที่เดิมนะคะทำไป6ชุดนะคะแถวนี้จบแล้วได้18หลักนะคะต่อมาแถวที่4ขั้นไหมกลับมานะคะแล้วก็ถัก 2XV 1X นะคะ 2X แล้วก็ V นะคะทำไป6ชุดนะคะนะคะ 2XV ไป6ชุดนะคะเสร็จแล้วได้24หลักนะคะต่อมาแถวที่5ขั้นไหมถัก 3X แล้วก็ V นะคะทำไป6ชุดจบแล้วได้30หลักนะคะ1 2 3หลักต่อมา V นะคะ
1ขาขาที่2ลงที่เดิมนะคะต่อไปจนรอบนะคะต่อไปขั้นใหม่นะคะแถวที่6 7 8 9นะคะให้ถัก30หลักนะคะไป4แถวนะคะ1 2 3 4 5ถักเดียวๆนะคะ30หลักนะคะแถวละ30หลักไป6 7 8 9 4แถวนะคะเดี๋ยวเจอกันแถวที่10นะคะแต่ตอนนี้เราถักครบ4แถวแล้วนะคะต่อมาแถวที่10นะคะเราจะถักลดห่วงกันนะคะลดจำนวนลงนะคะลดจำนวนลง6หลักนะคะโดยการถัก 3x นะคะแล้วก็ถัก a ถัก a ก็คือถัก2หลักรวบเป็น1เดียวนะคะถักไป3ก่อนนะคะ1 2 3นะคะพอ3แล้วนะคะให้ถักหลักนี้กับหลักนี้รวมเป็น1เดียวนะคะวิธีทำนะคะแทงเข็มลงไปในห่วงนี้เอาห่วงเดียวนะคะตรงกลาง1ห่วงนะคะแล้วก็ช้อนเอาอีกห่วงนึงข้างๆกันแทงลงไปเกี่ยวเอาตรงกลางเหมือนกันนะคะเอาเส้นหน้านะคะแล้วก็พันหัวเข็มควักผ่าน2เส้นที่เกี่ยวนะคะเหลือ2เส้นพันหัวเข็มรวบนะคะแล้วก็ทำต่ออีก3ก็คือหลักนี้นะคะหลักต่อมาเลย1 2 3แล้วก็ A นะคะลดหลัก1ห่วงอีกห่วงหนึ่งข้างๆกัน2ห่วงนะคะควักผ่าน2ห่วงเหลือ2แล้วรวบทำไป6ชุดนะคะอันนี้เสร็จแล้วจะได้24หลักนะคะต่อมาแถวที่11ถักลดลงไปอีกนะคะถัก 2x แล้วก็ a นะคะแถวนี้จบแล้วได้18หลักนะคะ1 2แล้วก็ a นะคะทำไป6ชุดรวบนะคะจบแถวนี้ให้เติมใยสังเคราะห์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแถวต่อไปจะเล็กจะเติมลำบากนะคะเติมลงไปนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวถักอีกรอบหนึ่งก็เติมด้านบนนะคะแถวต่อมาถัก XA นะคะจบแล้วได้12หลักจะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆนะคะเอามือกดใยสังเคราะห์ด้านในไว้ด้วยนะคะ x ต่อมา a นะคะ1ห่วง2ห่วงนะคะแล้วก็รวบทำไป6ชุดนะคะจบแถวนี้แล้วนะคะให้ยัดใยสังเคราะห์ให้เต็มเลยนะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะให้มีความนิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้มัดแบบเนี้ยนะคะเราจะมัดไม่ได้นะคะถ้าแข็งมากนะคะพอเรามัดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความแข็งขึ้นมาตามภูเนี่ยนะคะเราเพราะฉะนั้นอย่าใส่จนแข็งจนเกินไปนะคะอีกแถวหนึ่งแถวนี้ถัก A นะคะแถวสุดท้ายแล้วนะคะแถวสุดท้ายของผลนะคะถัก A ไป6ครั้งนะคะ1ห่วงห่วงที่2อยู่ติดกันเกี่ยวผ่าน2ห่วงแล้วก็รวบนับเป็น1นะคะต่อไป A ที่2 1ห่วง2ห่วงเกี่ยวผ่าน2ห่วงแล้วก็รวบอันที่3นะคะอันที่4
แควร์อันที่5อันสุดท้ายอันที่6ของผลนะคะขั้นไหมนะคะหรือจะไม่ขั้นก็ได้ให้นับเอาก็ได้นะคะถักบนนะคะ 6x คือตรงนี้นะคะถักไป2รอบนะคะหนึ่งสองไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะสามสี่ห้าหกนะคะอีกรอบหนึ่ง 6x นะคะถักต่อไปเลย1 2 3 4 5 อันสุดท้าย 6 นะคะตัดได้เลยนะคะอันนี้ดึงออกได้ซ่อนปลายไหมนะคะแทงเข้าไปเกี่ยวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เข็มซ่อนเข้าไปด้านในนะคะตัวนี้นะต่อไปถักใบนะคะส่วนนี้นะคะตรงนี้เผื่อปลายไว้สัก20เซนนะคะเกี่ยวเข้ามาแล้วก็รูดไปอย่างนี้หนึ่งครั้งนะคะนำปลายที่เราปล่อยไว้นะคะพันหัวเข็มแล้วก็รวบนะพันไหมเส้นยาวนะคะแล้วก็จับไว้รวบผ่านสองห่วงสองพันหัวเข็มนะคะคล้องเส้นสั้นสามคล้องเส้นสั้นพันเส้นยาวควักผ่านสี่คล้องเส้นสั้นพันเส้นยาวผ่าน5คล้องเส้นสั้น6นะคะสั้นบ้างยาวบ้างนะคะจะทำเป็นใบ3ใบนะคะต่อไปสักโซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะโซ่9ถัก4กลับมานะคะในหลักที่2 4เหลือเลื่อนห่วงนะคะ1 2แทงในหลักที่2ถัก4มาตรงโซ่9นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันสุดท้าย8นะคะพอ8แล้วไหมที่เหลือตรงปลายเนี่ยนำมาพันถักต่อนะคะถักดับเบิลโคเชต่ออย่างนี้นะคะ1 2 3 4 5 67ความยาวก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเอานะคะว่าใบไหนสั้นใบไหนยาวอันนี้เสร็จแล้วนะคะก็เหลือปลายไหมไว้ซ่อนนิดนึงนะคะไม่ต้องยาวให้เข็มร้อยเข้าไปได้นะคะแล้วนะคะมัดปลายนะคะทั้งสองเส้นนะคะใ
ช้เข็มสอดเข้าไปด้านในซ่อนปลายให้เรียบร้อยนะคะนะทำไปจนสุดปลายไหมนะคะสองเส้นเลยนะคะต่อมาเราจะเย็บแฉกกันนะคะจะทำแฉกแฉกนะคะให้นำไหมมาทบกัน2อันแบบนี้นะคะตัดประมาณเมตรหนึ่งนะคะนะเมตรหนึ่งนะคะผูกปมที่ปลายนะคะกันหลุดแทงลงไปตรงนี้นะคะทะลุด้านล่างตรงกลางนะคะเราจะทำเป็น8แฉกนะคะแทงเข้าไปตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามนะคะดึงนะคะจะให้เขาเว้าลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ดึงกลับมาแล้วก็แทงลงไปที่เดิมนะคะนี่ก็ดึงนะคะแล้วก็ทำด้านนี้นะคะทำไป8แฉกนะคะพอได้4แฉกแล้วก็ทำเป็น8แฉกโดยไปตรงกลางนี่อีกนะคะก็จับไว้นะคะก่อนที่จะแทงพอเดี๋ยวเขาจะคลายตัวนะคะได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็ล็อกไปให้เรียบร้อยนะคะกันหลุดนะคะต่อมาเราจะทำรากเขานะคะตรงนี้นะคะตัด12เส้นนะคะเอาสัก4นิ้วนะคะ6เส้นแล้วก็พับครึ่งใครจะเอาเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็นำไปใส่ตรงนี้นะคะเย็บตรงนี้เหลือไว้สักประมาณเซนหนึ่งก็ได้นะคะหรือแล้วแต่เพื่อนๆจะเหลือไว้เท่าไหร่นะคะอ
หรือเสร็จแล้วก็ใช้ปลายเข็มเขี่ยให้เขาฝอยๆนะคะจะได้แบบนี้นะคะต่อมานะคะปลายไหมที่เหลือหรือถ้าใครไม่เหลือก็ใส่ไหมเข้าไปนะคะทําไหมนะคะสอดขึ้นไปตรงนี้นะคะเอาด้านนี้เข้ามานะคะพับให้ด้านถูกด้านสวยอยู่ข้างนอกนะคะแบบนี้สอดขึ้นไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวผ่านไป1ครั้งเราจะดึงเขาลงไปข้างล่างนะคะทำแบบนี้นะคะดึงลงไปผ่านรูเดิมนะคะนี่ก็จับไว้นะคะดึงลงไปในนี้นะคะถ้าเกิดเขาไม่ลงก็สามารถใช้ตะเกียบหรือปลายอะไรก็ได้นะคะยัดช่วยยัดลงไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เป็นต้นกระเทียมนะคะเก็บซ่อนปลายให้เรียบร้อยนะคะไปข้างในค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้กระเทียมไหมพรมไว้ใช้งานนะคะเอาไว้ประดับห้องครัวนะคะหรือว่าประดับบ้านประดับแบบที่ต้องการได้เลยตามใจชอบนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ขนาดใหญ่อาจจะเพิ่มเป็นเข็มเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะใช้แพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะก็หวังว่าคงจะทำกันได้นะคะเป็นการถักง่ายๆนะคะนี่คือหัวเล็กนะคะไม่เข้าใจก็สอบถามเราได้ที่ใต้คลิปนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกเม้นทุกแชร์ทุกไลค์นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ